ส่วนเทคนิคนะคะก็ถ้าดูจากตามกราฟแล้วเนี่ยจะเห็นว่าทิศทางของตลาดยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะคงเป็นการเทรดดิ้งแคบๆในกรอบไซด์เวย์นะคะตามกราฟ60นาทีเราก็ยังคงคิดว่าแนวต้านยังจำกัดอยู่ที่เดิมนะคะก็คือช่วงประมาณ 1,585 ถึง 1,590 จุดแล้วก็แนวรับก็ที่ 1,575 ถึง 1,570 นะคะทั้งนี้เนี่ยถ้าผิดทางก็ควรจะวางจุดถอยที่ 1,565 นะคะก็คิดว่าน่าจะยึดกรอบตามนี้ไปก่อนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคือเบรกทางใดทางหนึ่งอย่างชัดเจนอีกครั้งนึงนะคะStock View นะคะตัวแรกเป็นตัวอิชินะคะตัวนี้ก็น่าจะได้เวลารีบาวด์นะคะหลังจากที่ราคาเนี่ยไหลลงมาติดกันหลายวันแล้วนะคะจนกระทั่ง Modified Stochastic เนี่ยเข้ามาอยู่ในเขต Oversold แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็เริ่มให้สัญญาณซื้อที่ชัดเจนขึ้นมาแล้วก็มีวอลุ่มสนับสนุนด้วยนะคะแนวรับจะอยู่ที่ 24.70 นะคะแนวต้าน26สลึงกับ27บาทแล้วก็คัทลอสที่ 24.4 ถัดมาเป็น PS นะคะปรึกษาตัวนี้เนี่ยก็ใช้เวลาปรับฐานยาวนานเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเมื่อลงมาถึง EMA 75วันก็ยืนได้นะคะยืนได้มา 3-4 วันแล้วแล้วก็เมื่อวานนี้เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวขึ้นมาจากเครื่องมือนะคะที่วกตัวขึ้นมาจากเขตโอเวอร์โซลได้ด้วยนะคะแนวโน้มก็น่าจะรีบาวด์แนวรับจะอยู่ที่32บาทสลึงนะคะแนวต้าน34กับ35บาทสลึงแล้วก็คัทลอสที่31บาท75สตางค์ค่ะตัวสุดท้ายเป็นเฮมาราดนะคะตัวนี้เนี่ยวิ่งในกรอบแนวโน้มที่มีลักษณะของความเป็นไซด์เวย์อัพนะคะโดยที่ราคาล่าสุดเมื่อ 4-5 วันก่อนที่มีการพักตัวลงมาระยะสั้นๆเนี่ยจนมาชนเส้นแนวรับด้านล่างนะคะเมื่อวานก็เริ่มมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาพร้อมวอลุ่มแล้วก็สัญญาณซื้ อเข้ามาสนับสนุนนะคะก็น่าจะได้เวลาทดสอบแนวต้านตามกรอบเทรนไลน์ด้านบนนะคะตามเดิมที่ประมาณ 4.60 ถึง 4.66 นะคะแนวรับจะอยู่ที่ 4.38 แล้วก็คัทลอสที่ 4.32 สตางค์ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ